หลายคนมักเก็บอาหารต่างๆตุนเผื่อไว้ในตู้เย็นการเก็บอาหารในตู้เย็นดูเหมือนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยืดอายุอาหารแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับอาหารบางชนิดการแช่ในตู้เย็นอาจทำให้อาหารเสียไวขึ้นตัวอย่างเช่นซอสหากบนบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ระบุว่าให้แช่ในตู้เย็นก็ควรเก็บซอสไว้นอกตู้เย็นจะดีกว่าคุณสามารถเก็บซอสไว้ในตู้ที่อยู่ห่างจากเตาเพื่อป้องกันซอสจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ศัตรูตัวฉกาจของเมล็ดกาแฟคือความชื้นน้ำมันชนิดพิเศษในเมล็ดกาแฟมีหน้าที่ส่งกลิ่นหอมที่แสนอบอุ่นใจเมื่อคุณใส่กาแฟในตู้เย็นการควบนั่นจะเปลี่ยนโครงสร้างเซลล์ทั้งหมดของเมล็ดกาแฟและทำให้กลิ่นหอมทั้งหมดหายไปแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือการเลิกกินคาเฟอีนก็อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะเก็บเมล็ดกาแฟไว้ในตู้เย็นว่ากันว่าน้ำผึ้งไม่มีวันหมดอายุคุณสามารถเก็บน้ำผึ้งได้แทบจะตลอดไปแต่ก็ต้องมั่นใจว่าคุณจัดเก็บมันอย่างถูกวิธีให้เก็บน้ำผึ้งไว้ในที่เย็นที่ไม่มีแสงเข้าถึงแต่อย่าใส่น้ำผึ้งไว้ในตู้เย็นไม่เช่นนั้นน้ำผึ้งอาจตกผลึกและสูญเสียคุณประโยชน์สำหรับบางประการไปการใส่มะเขือเทศเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนจะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นักเพราะการแช่มะเขือเทศในตู้เย็นจะทำให้มะเขือเทศเสียรสชาติเนื่องจากอากาศเย็นจะทำให้กระบวนการสุกตามธรรมชาติของมะเขือเทศนั้นช้าลงทำให้เยื่อบางๆในมะเขือเทศชุ่มฉ่ำน้อยลงแล้วคุณก็คงไม่อยากให้สลัดของคุณแฉะและไม่มีรสชาติหรอกใช่ไหมวิธีเก็บมะเขือเทศที่ดีที่สุดคือการใส่ในกล่องหรือตะกร้าที่มีการระบายอากาศดีที่อุณหภูมิห้องหากคุณต้องการป้องกันไม่ให้กล้วยที่หั่นไว้กลายเป็นสีน้ำตาลให้ใช้น้ำผลไม้ตระกูลส้มโดยแค่ราดน้ำส้มหรือน้ำมะนาวบนกล้วยที่หั่นไว้แต่น่าเสียดายที่เคล็ดลับนี้ได้ผลเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บช็อกโกแลตคือการเก็บไว้ในท้องของคุณเราเล่นนะให้เก็บช็อกโกแลตให้ห่างจากตู้เย็นและเก็บมันไว้ในที่ที่ไม่ร้อนและไม่มีแสงวิธีนี้นอกจากจะช่วยปกป้องช็อกโกแลตให้พ้นจากเงื้อมือเพื่อนร่วมห้องที่ชอบของหวานเป็นชีวิตจิตใจแล้ววิธีนี้ยังช่วยให้ช็อกโกแลตคงรูปทรงสวยงามด้วยการเก็บช็อกโกแลตในตู้เย็นไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่เพราะความแตกต่างของอุณหภูมิจะทำให้เกิดน้ำบนผิวช็อกโกแลตนอกจากนี้การไม่เก็บช็อกโกแลตในตู้เย็นยังเป็นการปกป้องฟันของคุณเนื่องจากช็อกโกแลตมีแนวโน้มที่จะแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำซึ่งทำให้คุณกัดช็อกโกแลตได้ยากขึ้นอย่าเก็บฮัมมูสของคุณไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ว่าจะเป็นฮัมมูสทำเองหรือฮัมมูสสำเร็จรูปแบบไหนก็ไม่ปลอดภัยหากเป็นฮัมมูสที่ทำเองและไม่ใส่สารกันบูดฮัมมูสจะอยู่ได้1สัปดาห์ส่วนฮัมมูสสำเร็จรูปจะอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ3เดือนหากยังไม่เปิดใช้และอยู่ได้1สัปดาห์หลังเปิดแล้วสมมุติว่าคุณเพิ่งอบคุกกี้แสนอร่อยและถึงเวลาใส่คุกกี้ลงในขวดโหลน่าเสียดายที่คุกกี้ต้องสูญเสียสัมผัสที่เหมือนเพิ่งออกจากเตาแถมคุกกี้ก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแต่ถ้าคุณใส่ขนมปังสักชิ้นลงในภาชนะเดียวกันกับที่ใส่คุกกี้คุกกี้จะคงความนุ่มไว้ได้นานขึ้นเนื่องจากคุกกี้จะดูดซับความชื้นจากขนมปังไว้คุณมักห่อชีสเก็บไว้ด้วยพลาสติกแต่วิธีนี้ยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดการพันชีสด้วยพลาสติกนั้นดูดความชื้นมากเกินไปซึ่งความชื้นทำให้เชื้อราเติบโตได้ดีหากคุณต้องการปกป้องชีสของคุณจากสถานการณ์อันน่าขมขื่นนี้ให้ปล่อยน้ำส้มสายชูลงบนชีสแต่อย่าใช้เกิน 2-3 หยดไม่เช่นนั้นน้ำส้มสายชูจะทำลายรสชาติดั้งเดิมของชีสหลังจากปล่อยน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วให้ห่อชีสของคุณให้แน่นด้วยกระดาษไข่แล้วใส่ในตู้เย็นไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการเก็บรักษาไข่การจัดเก็บไข่ทั้งในและนอกตู้เย็นนั้นปลอดภัยตราบเท่าที่ยังไม่ถึงวันหมดอายุที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่าอุณหภูมินั้นคงที่และสม่ำเสมอหากคุณเลือกที่จะเก็บไข่ในตู้เย็นอย่าเก็บไว้บนชั้นวางด้านข้างเพื่อป้องกันมันจากอุณหภูมิผันผวนให้วางไข่แช่ไว้ในด้านลึกๆนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังไม่แนะนำให้นำไข่ออกจากบรรจุภัณฑ์ด้วยจริงๆแล้วภาชนะเหล่านี้มีไว้เพื่อยืดอายุไข่ใช่แล้วตู้เย็นของคุณอุณหภูมิไม่เท่ากันทั่วทุกจุดยกตัวอย่างเช่นชั้นวางของบานเปิดตู้เย็นเป็นพื้นที่ที่อุ่นที่สุดและยิ่งชั้นวางอยู่ใกล้ช่องแช่แข็งมากเท่าไหร่อุณหภูมิก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้นดังนั้นหากคุณต้องการเก็บอาหารในตู้เย็นให้สมบูรณ์แบบอย่ามองข้ามคำแนะนำที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเฉพาะที่ที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์บางประเภทหากคุณเก็บขนมปังไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมแบบในซูเปอร์มาร์เก็ตให้เตรียมใจว่าจะเห็นราขึ้นในอีก 2-3 วันข้างหน้าได้เลยจะเป็นการดีกว่าถ้าคุณเก็บขนมปังไว้ในกล่องที่ปิดสนิทพร้อมใส่เกลือเล็กน้อยเคล็ดลับนี้จะช่วยป้องกันเชื้อราได้นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการเก็บขนมปังไว้ในตู้เย็นเพราะอากาศเย็นจะทำให้ขนมปังเสียเร็วมากแต่ถ้าคุณต้องการเก็บขนมปังไว้นานๆคุณสามารถเก็บขนมปังไว้ในช่องแช่แข็งได้วิธีนี้จะคงความสดของขนมปังได้นานถึง6เดือนหากคุณต้องการให้แตงกวาที่หั่นไว้คงความสดใหม่ให้ใส่แตงกวาในภาชนะที่มีอากาศถ่ายเทแล้วเทน้ำลงไปและอย่าเก็บแตงกวาไว้ในตู้เย็นเกิน1สัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นแตงชนิดไหนจำไว้ว่าตระกูลแตงเหล่านี้เน่าเสียในอากาศเย็นเร็วกว่าการเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องหากคุณต้องการรักษาความสดให้นานที่สุดให้เก็บแตงกวานอกตู้เย็นอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีการเก็บรักษาที่ยุ่งยาก
ากอะวคาโดของคุณแข็งและยังไม่สุกเต็มที่ให้เก็บอะวคาโดให้ห่างจากตู้เย็นเพราะอากาศเย็นจะทำให้สุกช้าลงกล้วยปล่อยเอทิลีนในระดับสูงซึ่งช่วยให้อะวคาโดสุกเร็วขึ้นดังนั้นหากคุณต้องการเร่งให้อะวคาโดสุกไวๆให้ใส่กล้วย1ลูกหรือมากกว่านั้นไว้ในถุงในขณะเดียวกันหากอะวคาโดของคุณนั้นนิ่มและสุกการเก็บอะวคาโดในตู้เย็นจะช่วยป้องกันไม่ให้อะวคาโดของคุณเสียบางคนชอบห่ออะวคาโดที่หั่นแล้วกับหัวหอมที่หั่นเป็นชิ้นในห่อพลาสติกเคล็ดลับนี้ช่วยให้อะวคาโดคงความสดได้นานขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือทาอะวคาโดด้วยน้ำมันมะกอกจะไม่ขึ้นใจว่าอะวคาโดที่ปลอกแล้วสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานไม่เกิน3วันเก็บหัวหอมและกระเทียมให้ห่างจากตู้เย็นอุณหภูมิต่ำจะทำให้เชื้อราขึ้นไวขึ้นหากคุณต้องการให้หัวหอมและกระเทียมสดเป็นเวลานานให้เก็บ2อย่างนี้ไว้ในที่แห้งและที่ที่อุณหภูมิไม่สูงเช่นในตู้ครัวและถ้าคุณไม่รังเกียจการจัดเก็บแบบบ้านๆก็ให้มัดหัวหอมเข้าด้วยกันและแขวนไว้หลีกเลี่ยงการเก็บส้มและผลไม้รสเปรี้ยวอื่นๆไว้ในตู้เย็นน่าเสียดายที่อุณหภูมิต่ำทำให้ผลไม้เหล่านี้อร่อยและมีประโยชน์น้อยลงคุณสามารถเก็บผลไม้เหล่านี้ไว้ในชามผลไม้บนชั้นวางหรือโต๊ะในครัวได้ไม่ต้องกังวลไปการวางผลไม้เหล่านี้ไว้ด้านนอกไม่ได้เร่งการเน่าเสียเช่นเดียวกันกับผักอื่นๆอย่างมะเขือยาวก็ไม่ชอบอุณหภูมิต่ำหากเก็บมะเขือยาวในตู้เย็นมะเขือยาวจะนิ่มและสูญเสียคุณประโยชน์เร็วขึ้นคุณควรเก็บผักเหล่านี้ในที่แห้งที่อุณหภูมิห้องและห่างจากแสงแดดหากคุณหั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นแล้วแต่คุณยังไม่อยากทานทันทีมีเคล็ดลับอยู่ว่าให้นำหนังยางพันรอบชิ้นที่หั่นแล้วเหล่านั้นเพื่อยึดเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้แอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแอปเปิ้ลจะคงความสดและกรอบได้นานถึง1เดือนเมื่อเก็บไว้ในถุงกันความชื้นในตู้เย็นและไม่ควรล้างแอปเปิ้ลก่อนเก็บเพราะอาจทำให้เสียได้อย่าใส่น้ำมันมะกอกในตู้เย็นของคุณหากคุณเคยพลาดทำสิ่งนี้มาก่อนคุณอาจสังเกตเห็นชิ้นส่วนสีขาวแปลกๆที่อยู่ในน้ำมันไม่ต้องกังวลไปมันไม่ได้อันตรายอะไรที่จริงแล้วอุณหภูมิต่ำในตู้เย็นทำให้เกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งดูเหมือนสิ่งสกปรกที่ไม่พึงประสงค์คุณควรเก็บน้ำมันมะกอกไว้ที่อุณหภูมิห้องและอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงแตงโมและแตงอื่นๆที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องมีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับแตงโมที่เก็บไว้ในตู้เย็นแต่หลังจากที่คุณหั่นแตงโมแล้วคุณควรเก็บไว้ในตู้เย็นจะดีกว่าโดยใช้พลาสติกพันปิดด้านที่หั่นแล้วให้แน่นแล้วพันใหม่ทุกครั้งที่หั่นแตงโมอีกนอกจากนี้คุณยังสามารถหั่นแตงหรือแตงโมเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเก็บไว้ในภาชนะที่มีอากาศถ่ายเทในตู้เย็นได้นานถึง1สัปดาห์ขิงแช่แข็งนั้นคงความสดและคงคุณภาพไว้ได้นาน 2-9 เดือนคุณยังสามารถขูดขิงไว้ล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้ทานครั้งละ1ช้อนได้วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่คุณยุ่งๆและคุณต้องการเตรียมอาหารที่ใช้เวลาไม่นาน